และวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นดีๆจะมานำเสนอซึ่งนั่นก็คือ Netflix Premium ในราคา129บาทจากราคาปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูนั้นไม่หายวิธีการสมัครนั้นก็ง่ายใช้เพียงแค่ ID LINE อย่างเดียวมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่ผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องใช้เพื่อนช่วยหารหรือว่าใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และพิเศษสุดๆสำหรับ FC อ้วนน้อยซอย1เพียงแค่คุณแจ้งว่าติดต่อมาจากอ้วนน้อยลุ้นรับไปเลยเงินสด 10,000 บาททุกๆเดือนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้านี้ก็ได้ครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่าเจนนิเฟอร์เรื่องเริ่มต้นมาที่ตำรวจคู่หูชื่อว่าแฟรงค์กับสเปซี่ที่ออกตรวจลาดตระเวนไปแถวปากไล่เมืองทั้งคู่เนี่ยกำลังพักผ่อนกินอาหารกันอยู่ในรถจากนั้นแฟรงค์เนี่ยก็เลยออกมานอกรถและเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ด้วยความกลัวของผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเขาเข้าไปมองเนี่ยก็เลยเห็นชายคนหนึ่งกำลังจับตัวผู้หญิงคนนั้นไปแฟรงค์ก็เลยวิ่งตามไปและก็ได้ยินชายคนนั้นพูดว่าพอกันทีอย่าอยู่เลยนั่งตัวดีชายคนนั้นเนี่ยเงื้อมมีดอิโต้ขึ้นเตรียมจะฟันเธอแฟรงค์ก็เลยรีบตะโกนว่าหยุดนี่ตำรวจทิ้งอาวุธซะชายคนนั้นน่ะไม่ทำตามเขาตะโกนว่ามันสายไปแล้วคุณน่ะไม่รู้หรอกว่าหนังนี่มันตัวอะไรแฟรงค์ตัดสินใจลั่นไกลใส่ชายคนนั้นทันทีก่อนที่เขาน่ะจะเดินเข้าไปดูแต่ว่าชายคนนั้นน่ะก็ยังไม่ตายเขาน่ะเหมือนจะเตือนอะไรสักอย่างแต่ก็พูดแค่เจนิเฟอร์แล้วก็ขาดใจตายแฟรงค์ปลอบหญิงสาวคนนั้นว่าปลอดภัยแล้วส่วนสเปซี่น่ะได้ยินเสียงปืนก็เลยวิ่งมาดูแล้วเขาน่ะก็พูดว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแฟรงค์ก็เลยพูดว่าฉันน่ะยิงหมอนั่นตายมันพยายามจะฆ่าเธอรีบแจ้งกำลังเสริมเลยแฟรงค์เห็นหน้าหญิงสาวเต็มๆเขาก็ตกใจไปพักหนึ่งก่อนจะช่วยกันแก้มัดเธอแล้วก็ที่สถานีตำรวจพนักงานที่มีชื่อว่าชาลีเนี่ยก็ถามแฟรงค์ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่พูดอะไรเลยเหรอแฟรงค์ก็เลยตอบว่าผมว่าตอนนี้เธอน่ะไม่รับรู้อะไรด้วยซ้ำน่าจะกำลังประสาทเสียอยู่ชาลีเนี่ยก็ตอบว่าคนร้ายน่ะเป็นพวกจรจัดใช่ไหมแฟรงค์ก็เลยตอบว่าน่าจะใช่นะแต่แปลคือเขาน่ะใส่นาฬิกากับเสื้อผ้าราคาแพงชาลีก็เลยสันนิษฐานว่างั้นอาจจะเป็นทั้งขโมยแล้วก็ฆาตกรหั่นศพชาลีเนี่ยก็พูดว่านายน่ะไปเจอจิตแพทย์แล้วหรือยังการที่นายยิงคนตายเนี่ยอาจทำให้นายน่ะเกิดภาพหลอนก็ได้แล้วนายก็เพิ่งวิสามันครั้งแรกด้วยฉะนั้นนายน่ะน่าจะไปหาจิตแพทย์หน่อยนะแล้วก็อย่ามาให้ฉันได้เห็นหน้าจนกว่าจะผ่านการบำบัดที่โต๊ะทำงานแฟรงค์น่ะรู้สึกเครียดที่ต้องเข้าพบกับจิตแพทย์และอาจจะถูกพักงานเพราะเขานั้นทำเกินกว่าเหตุสเปซี่คู่หูเขาเนี่ยก็ชวนไปกินเบียร์แต่เขาก็ปฏิเสธตำรวจหญิงก็พาเจนนิเฟอร์เนี่ยออกมาจากห้องสอบสวนแฟรงค์ก็เลยมองไปที่เจนนิเฟอร์ด้วยดวงตาที่ยากจะคาดเดาและเจนนิเฟอร์เนี่ยก็มองเขาเช่นกันต่อมาแฟรงค์เนี่ยก็กลับมาที่บ้านแล้วก็เจอกับรูบี้เมียของเขารูบี้เห็นแฟรงค์ดูเครียดก็เลยถามว่าคุณน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมวันนี้ถึงกลับบ้านช้าแฟรงค์เนี่ยก็เลยพูดว่าผมน่ะยิงคนตายที่โต๊ะอาหารแฟรงค์เนี่ยก็ดูซึมไปจนรูบี้เนี่ยให้กำลังใจว่าคุณน่ะแค่ทำในสิ่งที่ควรทำแฟรงค์ก็เลยตะคอกใส่เธอว่าผมน่ะรู้แล้วนะโถยก่อนจะขอโทษที่อารมณ์เสียใส่เธอรูบี้เนี่ยเข้าใจว่าเขากำลังเครียดอยู่ส่วนลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าพีคเนี่ยก็เพิ่งกลับมาและก็ไม่พูดอะไรกับพ่อแม่เลยเขาหยิบขนมปังแล้วก็วิ่งขึ้นห้องไปส่วนแฟรงก์ก็ขอตัวไปล้างมือเพราะว่าเป็นแผลที่มือช่วงเข้านอนรูบี้เนี่ยก็ขอมีเซ็กเพื่อจะให้เขาผ่อนคลายเธอเข้าจู่โจมเขาหอมแก้มแล้วก็ถอดเสื้อเขาออกแฟรงก์ก็เลยสนทนาคอมกับรูบี้แต่ว่าเขาน่ะกลับจินตนาการถึงใบหน้าและหุ่นของเจนนิเฟอร์และความหื่นมากมายเนี่ยก็เข้าครอบงำแฟรงก์จนรูบี้เนี่ยผลักเขาออกและก็ด่าเขาว่าเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยไอ้โรคจิตและฉากก็ตัดไปที่สถานีตำรวจแฟรงก์ก็ไปคุยกับตำรวจหญิงว่าคือผู้หญิงที่หน้าเละที่อยู่กับผู้ชายที่ผมยิงอ่ะเธอเป็นยังไงบ้างอ่ะตำรวจหญิงเนี่ยก็พูดว่าเธอชื่อเจนนิเฟอร์แฟรงก์ก็เลยถามต่อว่าคุณน่ะรู้ไหมว่าเธอมาจากไหนตำรวจหญิงเนี่ยก็ตอบว่าเธอน่ะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหรอกเธออยู่กับผู้ชายคนที่คุณยิงและเขาคนนั้นน่ะก็ไม่มีที่อยู่ถาวรแฟรงก์เนี่ยก็ถามว่าแล้วพอจะมีเบาะแสเกี่ยวกับเขาไหมตำรวจหญิงเนี่ยก็พูดว่าตอนแรกเราเนี่ยก็นึกว่าเขาเป็นคนจรจัดแต่พอค้นหาข้อมูลแล้วก็พบว่าเขาน่ะเป็นนักธุรกิจใหญ่แต่ว่าก็สูญเสียทุกอย่างส่วนเจนนิเฟอร์เนี่ยเธอพูดไม่ได้เพราะว่าพัฒนาการช้าไม่รู้เวลาที่เธอฟังคนเราพูดกันเนี่ยจะรู้เรื่องไหมตอนนี้เธอเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลประสาทที่โรงพยาบาลประสาทแฟรงก์ก็ให้บุรุษพยาบาลน่ะพาเขาไปหาเจนนิเฟอร์ทันทีและทันทีที่เจอเนี่ยเธอก็เข้ามากอดเขาแล้วก็ร้องไห้บุรุษพยาบาลเนี่ยก็นินทากันว่าหุ่นสวยเป๊ะแต่กลับหน้าเละแฟรงก์ก็เลยพูดกับเจนนิเฟอร์ว่าอย่าอยู่นี่เลยไปกันเถอะแฟรงก์พาตัวเจนนิเฟอร์เนี่ยกลับมาพักที่บ้านของเขาแฟรงก์น่ะบอกเธอว่าที่นี่เนี่ยบ้านผมคุณอยู่ที่นี่ไปสักพักก่อนก็แล้วกันนะแฟรงก์ก็ให้เจนนิเฟอร์เนี่ยนอนที่โซฟาห้องรับแขกพรุ่งนี้ผมเนี่ยจะหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้คุณเจนนิเฟอร์เนี่ยก็จับมือเขามาเลียเหมือนกับว่าเป็นการขอบคุณ
แฟรงค์น่ะรู้สึกพิศวาสเธอก็เลยห่มผ้าให้เวลาเที่ยงคืนเจนนิเฟอร์น่ะก็ลุกขึ้นมาเธอเห็นแมวที่บ้านเขาเลี้ยงไว้แล้วก็เกิดหิวเธอก็เลยขู่ใส่แมวทำให้แมวน่ะวิ่งหนีไปด้านของแฟรงค์ที่นอนหลับเขาเนี่ยก็ฝันเห็นเจนนิเฟอร์ที่มีใบหน้าสวยงามเนี่ยเรียกชื่อเขาอยู่แฟรงค์ก็เลยตื่นขึ้นแล้วก็เห็นเธอเนี่ยเข้ามากอดเขารูบี้ที่ออกมาจากห้องน้ำเนี่ยเธอก็กรีดร้องลั่นบ้านเมื่อเห็นเจนนิเฟอร์ส่วนลูกชายที่เห็นเนี่ยก็ตกใจอุทานนี่มันตัวอะไรเนี่ยแฟรงค์ก็เลยบอกกับครอบครัวว่าเธอเนี่ยชื่อว่าเจนนิเฟอร์คนที่ผมเนี่ยช่วยเมื่อวานเธอไม่มีที่ไปรูบี้เนี่ยก็พูดว่าแล้วคุณก็พาเธอมาที่บ้านเราเนี่ยนะแฟรงค์ก็พูดว่าผมแค่เธอค้างคืนชั่วคราวเด้อรูบี้ก็พูดว่าทำไมหน้าถึงเละแบบนี้เป็นมาแต่เกิดเหรอน่ากลัวมากเลยพีคเนี่ยก็เสริมว่าเธอน่ะสวยนะครับแต่สวยแบบซอมบี้อ่ะแฟรงค์เนี่ยก็พูดว่าเธอก็เหมือนกับพวกเรานั่นแหละให้เธออยู่นี่ไปก่อนก็แล้วกันนะแต่รูบี้เนี่ยก็ค้านว่าให้เธออยู่ไม่ได้ดูสิน่ากลัวขนาดนี้รูบี้เนี่ยก็ยืนยันว่าจะไม่ให้เธออยู่นี่แฟรงค์ก็ตำหนิรูบี้ว่าคุณน่ะไม่มีน้ำใจเลยนะทันใดนั้นเจนนิเฟอร์เนี่ยก็จูบปากรูบี้ทำให้เธอน่ะตกใจและก็สลบไปตอนกลางวันแฟรงค์ก็พาเจนนิเฟอร์เนี่ยขับรถไปข้างนอกแฟรงค์เนี่ยก็พูดว่าฉันไม่รู้ว่าจะพาเธอไปไหนไม่มีใครยอมช่วยเลยขณะที่แฟรงค์เนี่ยจะขับรถไปต่อเจนนิเฟอร์เนี่ยก็เริ่มลวนลามเขาเธอถอดเสื้อและกางเกงของแฟรงค์ออกอารมณ์หึงของแฟรงค์เนี่ยก็เลยเข้าครอบงำและก็แสดงมาคอมกับเธอในรถตอนกลางคืนแฟรงค์ก็พาเจนนิเฟอร์เนี่ยกลับไปที่บ้านของเขาอีกครั้งรูบี้เนี่ยก็ยังคงไม่ต้อนรับเจนนิเฟอร์เหมือนเคยแฟรงค์เนี่ยก็พูดว่าผมพยายามจะหาที่อยู่ให้เธอแล้วแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยต้อนรับเธอเลยและผมก็ไม่อยากให้เธอเนี่ยต้องเคว้งคว้างคนเดียวรูบี้เนี่ยก็พูดต่อว่าถ้ามันไม่ไปฉันและก็ลูกเนี่ยจะไปเองแฟรงก์ก็เลยขอโอกาสให้เจนนิเฟอร์เนี่ยอยู่ที่บ้านอีกสักคืนนึงกับรูบี้ระหว่างนั้นเจนนิเฟอร์เนี่ยก็หิวแล้วก็รีบวิ่งไปที่ด้านบนก่อนจัดการกินแมวที่เขาเนี่ยเลี้ยงไว้รูบี้และก็พีคเนี่ยก็รีบเพ่นออกจากบ้านเพราะกลัวเจนนิเฟอร์แฟรงก์ตะโกนใส่เจนนิเฟอร์ด้วยความโมโหทำให้เธอเนี่ยร้องไห้ตกดึกเจนนิเฟอร์เนี่ยก็มาลวนลามแฟรงก์ในห้องและทั้งคู่เนี่ยก็โซเดมอคอมกันอีกครั้งตอนกลางวันเจนนิเฟอร์เนี่ยก็เดินไปจ้องเอมมี่เด็กหญิงข้างบ้านเอมมี่เนี่ยก็ทักทายเจนนิเฟอร์ว่าสวัสดีพี่ชื่ออะไรเหรอหน้าพี่เนี่ยไปโดนอะไรมาเหรอเจนนิเฟอร์เนี่ยไม่พูดอะไรและก็มองเด็กน้อยด้วยความหิวโหยและชาก็ตัดมาที่แฟรงค์ตอนกลับบ้านเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่ห้องใต้ดินพอเปิดดูเนี่ยก็เห็นเจนนิเฟอร์กำลังกัดกินไส้ของเอมมี่อยู่แฟรงค์ได้เห็นเลยตะโกนลั่นว่านี่แกทำอะไรลงไปอ่ะก่อนจะดึงแขนเจนนิเฟอร์เนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วก็บีบคอเธอไม่นานเขาเนี่ยก็ตั้งสติได้แล้วก็ลงไปนั่งร้องไห้เจนนิเฟอร์เนี่ยเข้ามากอดแล้วก็หอมแก้มเขาที่คณะละครสัตว์แฟรงค์เนี่ยก็พูดกับหัวหน้าคณะละครสัตว์แล้วก็สิ่งแปลกประหลาดว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยเป็นผู้หญิงประหลาดมีหน้าตาอัปลักษณ์เธอเนี่ยจะกินไส้ของสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าตกลงนายน่ะจะรับเธอไปใช่ไหมหัวหน้าคณะก็เลยพูดว่าถ้าเธอเป็นอย่างที่ว่ามาก็น่าสนใจแฟรงค์เนี่ยก็พูดว่าเธอก็เป็นอย่างที่ฉันบอกนั่นแหละหัวหน้าคณะน่ะก็ถามว่าแล้วระหว่างนี้คุณน่ะจะไปอยู่ไหนแฟรงค์เนี่ยก็ตอบว่าคงจะไปอยู่ที่อื่นสัก 2-3 วันน่ะจากนั้นแฟรงค์เนี่ยก็ยื่นกุญแจบ้านให้กับหัวหน้าคณะละครสัตว์เพื่อจะมารับตัวเจนนิเฟอร์ไปแฟรงค์เนี่ยตัดสินใจจะขายเจนนิเฟอร์ให้กับคณะละครสัตว์และก็สิ่งประหลาดนั้นไป3วันผ่านไปแฟรงค์กลับมาที่บ้านของเขาแล้วก็เรียกชื่อเจนนิเฟอร์แต่ว่าไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยแฟรงค์น่ะรู้สึกดีใจที่รู้ว่าเจนนิเฟอร์น่ะไปแล้วแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์สยองขวัญเนี่ยยังไม่จบแฟรงค์น่ะเปิดตู้เย็นดูแล้วก็เห็นชิ้นส่วนของร่างกายหัวหน้าคณะละครสัตว์ที่ถูกเจนนิเฟอร์เนี่ยแช่ไว้กินทำให้เขาน่ะตกใจมากและคืนนั้นเขาน่ะก็ต้องฟังศพหัวหน้าคณะละครสัตว์ไว้หลังบ้านโดยที่มีเจนนิเฟอร์เนี่ยแอบดูอยู่เช้ามืดแฟรงค์น่ะก็มารับเจนนิเฟอร์และก็ขับรถเข้าไปในป่าเขาเจอกับบ้านร้างกลางป่าก็เลยพาเจนนิเฟอร์เนี่ยมาอยู่นี่ก่อนตอนค่ำแฟรงค์น่ะก็พูดว่ามีเมืองเล็กๆอยู่ใกล้บ้านหลังนี้ฉันจะไปหางานดูและเธอเนี่ยต้องอยู่นี่นะเหตุผลที่แฟรงค์เนี่ยต้องหางานทำชั่วคราวเพราะว่าเขาถูกพักงานจากการวิสามัญชายที่จะฆ่าเจนนิเฟอร์ตอนต้นเรื่องเจนนิเฟอร์เนี่ยเอาเหล้าขวดใหม่ให้กับเขากินแฟรงค์เนี่ยก็พูดว่าอย่าก่อเรื่องระหว่างที่ฉันน่ะไม่อยู่เข้าใจไหมแล้วก็อยู่แต่ในบ้านนะเจนนิเฟอร์เนี่ยเข้ามาเล่าลมแฟรงค์อีกครั้งหนึ่งและทั้งคู่เนี่ยก็มีโซเดมอคอมกันอีกครั้งวันต่อมาแฟรงค์ก็เห็นป้ายรับสมัครงานที่ร้านสะดวกซื้อโดยมีโรสน่ะเป็นเจ้าของร้านโรสก็เลยพูดว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเขาน่ะก็เลยบอกว่าผมน่ะเห็นป้ายรับสมัครงานผมอยากทำงานน่ะและผมก็เป็นคนสู้งานนะโรสก็พูดว่าฉันน่ะอยากได้คนทำความสะอาดกับพวกงานจุกจิกน่ะซึ่งน่าจะเหมาะกับพวกเด็กมัธยมเพราะว่าค่าจ้างไม่เยอะแฟรงค์ก็พูดว่าผมตกลงเท่าไหร่ก็เท่านั้นโรสก็เลยถอนหายใจแล้วก็ลองให้โอกาสแฟรงค์ทำงานดูจากนั้นโรสเนี่ยก็เลยพูดกับแจ็คลูกชายของเธอว่าเขาน่ะจะทำงานกับเราลูกเนี่ยเฝ้าร้านก่อนนะแจ็คก็เลยพูดว่าได้ครับแม่และต่อมาโรสก็พาเขาเนี่ยไปสอนหน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้างในร้านตกเย็นแฟรงค์เนี่ยก็กลับมาที่บ้านเขาพูดกับเจนนิเฟอร์ว่าฉันน่ะได้งานแล้วนะที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบของกินออกมาให้เธอเลือกกินที่ร้านสะดวกซื้อแจ็คเนี่ยก็พูดกับโรสว่าผมน่ะต้องไปงานเลี้ยงส่งนะของริกกี้น่ะส่งได้ตอนกี่โมงโรสน่ะก็ตอบว่าประมาณ1ทุ่มอ่ะแจ็คก็พูดว่านี่ในเกือบทุ่มแล้วปิดร้านเลยนะครับโรสก็เลยพูดต่อว่าอย่าเพิ่งสิลูกไปช้าหน่อยก็ได้เราน่ะต้องทำความสะอาด
และก็รอแม่เช็คสต็อกก่อนนะแจ็คน่ะก็เลยอดครวญว่ารอเช็คพรุ่งนี้ก็ได้นี่ครับให้นายขี้เกียจน่ะทำไปเถอะโรสน่ะก็เลยดุลูกว่าอย่าได้เข้าอย่างนั้นสิเขาน่ะกำลังหาทางออกกับชีวิตอยู่นะเขาทำงานเพื่อจะกลับมายืนหยัดอีกครั้งและเราน่ะต้องเช็คสต็อกให้เสร็จคืนนี้แจ็คน่ะก็พูดว่าแต่ว่าริกกี้น่ะอยากให้ไปช่วยก่อกองไฟอ่ะแฟรงค์ที่กวาดพื้นอยู่หลังร้านน่ะก็เลยได้ยินที่สองแม่ลูกคุยกันเขาน่ะก็เห็นใจเด็กหนุ่มก็เลยออกมาพูดว่าวันนี้ผมน่ะอยู่ดึกให้ก็ได้ครับทำให้โรสน่ะยอมแล้วก็พาลูกชายไปงานเลี้ยงส่งเพื่อนแจ็คน่ะก็พูดขอบคุณแฟรงค์ก่อนจะรีบเดินออกไปโรสก็เลยแนะนำตัวกับแฟรงค์อย่างเป็นทางการและก็ชมว่าคุณน่ะทำความสะอาดได้ดีมากนะและก็ให้กำลังใจแฟรงค์ว่าทุกอย่างน่ะจะดีขึ้นเรื่อยๆเองฉันแน่ใจแฟรงค์น่ะก็เลยพูดต่อว่าผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะแฟรงค์ก็ช่วยโรสยกของที่จะขายขึ้นรถเจนนิเฟอร์น่ะก็ตามมาดูและก็เกิดความหึงหวงเขาที่ร้านสะดวกซื้อโรสน่ะก็พูดว่าคุณน่ะทำงานดีมากเลยขอบคุณนะแฟรงค์น่ะก็เลยพูดว่าขอบคุณนะครับนานแล้วล่ะที่ผมเคยทำอะไรสักอย่างได้ดีโรสน่ะก็ถามว่าคุณน่ะพักที่ไหนเหรอแฟรงค์น่ะก็ตอบว่าบ้านเล็กๆในป่านะครับพวกเราน่ะอยู่ที่นั่นโรสน่ะก็เลยถามว่าคุณน่ะอยู่กับใครแฟรงค์ก็เลยโกหกไปว่าผมน่ะอยู่กับลูกสาวเธอป่วยหนักมากโรสก็เลยพูดว่าน่าสงสารนะเธอน่ะเป็นอะไรเหรอก่อนที่โรสจะนึกขึ้นได้ว่าเธอน่ะถามเรื่องส่วนตัวเขามากเกินไปเธอก็เลยขอโทษเขาที่งานเลี้ยงส่งแจ็คก็คุยสนุกสนานกับเพื่อนๆของเขาเพื่อนๆก็แกล้งหยอกเขาว่าสาวที่นายหมายปองน่ะตกเป็นเหยื่อของคนอื่นแล้วแจ็คก็เลยพูดว่าพวกนายนี่มันตัวป่วนชั้นจริงๆนะจากนั้นเขาก็เลยขอตัวไปฉี่เจนนิเฟอร์เข้ามาหลอกล่อให้แจ็คเนี่ยวิ่งตามเธอเข้าไปในป่าแจ็คก็เลยคิดว่าเป็นสาวในงานเลี้ยงก็เลยวิ่งตามไปเจนนิเฟอร์หันหน้ามาแล้วก็บีบคอแจ็คและฉากก็ตัดมาที่แฟรงค์กลับมาถึงบ้านเขาเรียกชื่อเจนนิเฟอร์แต่ว่าก็ไร้วี่แววของเธอแฟรงค์ก็เลยถือไฟฉายไปที่ห้องใต้ดินทำให้เขาได้เห็นเธอกำลังกัดกินไส้ของแจ็คอยู่แฟรงค์ที่ตอนนี้สุดจะทนแล้วเขาก็เลยกระชากตัวเธอเนี่ยขึ้นมาแล้วก็หยิบขวานพร้อมกับใช้เชือกเนี่ยมัดมือแล้วก็พาเธอเดินไปในป่าแฟรงค์ผูกเชือกรัดแขนเธอไว้แล้วก็จะฆ่าเธอเขาเนี่ยพูดว่าพอกันทีเจนนิเฟอร์จังหวะที่เขาเนี่ยกำลังใช้ขวานจามเธอเขาก็ถูกนายพรานเนี่ยยิงจนล้มนายพรานเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าแฟรงค์เนี่ยเป็นฆาตกรโรคจิตแล้วก็พยายามจะฆ่าผู้หญิงก็เลยยิงเขาตายนายพรานเนี่ยก็เลยวิ่งไปตัดเชือกและแฟรงค์ที่ยังไม่ตายเนี่ยก็ลุกขึ้นมาพูดว่าเจนนิเฟอร์ก่อนที่เขาจะขาดใจตายเหมือนกับผู้ชายตอนต้นเรื่องและฉากจบเราจะเห็นว่าเจนนิเฟอร์น่ะรอดตายและนายพรานน่ะก็พูดปลอบเธอไม่ต้องกลัวนะตอนนี้เธอน่ะปลอดภัยแล้วไม่มีใครทำอะไรเธอได้นายพรานมองหน้าเธอและก็เกิดรู้สึกถูกชะตาเจนนิเฟอร์น่ะก็ลูบมือของนายพรานเป็นการขอบคุณเขาและตอนนี้ก็เหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้คนดูแลคนใหม่แล้วด้วยแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงสรุปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือเจนนิเฟอร์เนี่ยหลอกผู้ชายไปทั่วโดยการใช้ร่างกายของเธอแต่ว่าถึงเธอจะมีร่างกายที่สวยยังไงแต่เธอก็คือปีศาจตัวหนึ่งที่คอยจะกินไส้ของผู้คนซึ่งผู้ชายคนแรกที่แฟรงค์ฆ่านะครับเขาก็คงจะเหมือนกับแฟรงค์ที่พยายามจะฆ่าเธอนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นแฟรงค์ไปช่วยเธอมาได้และพอถึงตาแฟรงค์ในพรานก็มาช่วยเธอไว้อีกมันก็คงจะวนลูปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับส่วนข้อคิดที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้นะฮะคือถ้าหากเราเนี่ยสามารถซ่อนศพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ผู้ชายคนไว้หน้าบ้านของตัวเองได้เราก็ไม่จำเป็นจะต้องลากผู้หญิงคนหนึ่งไปฆ่ากลางป่าก็ได้เนาะก็ฆ่าที่บ้านร้างเลยก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเข้าสูตรหนังสยองขวัญเป๊ะเลยคือผมอยากจะพูดตั้งนานแหละหนังสยองขวัญ นะครับทุกๆเรื่องเลยถ้าตัวละครหลักไม่งูก็คือจะไม่ใช่หนังสยองขวัญเลยส่วนเรื่องความแหวกความแอะความอะไรเนี่ยตับไตไส้พุงนะครับโอ้โหอันนี้อ๋อสูตรจริงๆนะครับนั่นแหละแบบมันคือตัวหนังนะฮะมันไม่ได้สยองขวัญมากมายจนประสาทหลอนแต่มันรู้สึกกระอักกระอ่วนมวนท้องปวดท้องปวดไส้เหมือนจะอ้วกยังไงอย่างนั้นเลยแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato เลยส่วนทาง IMDb นะฮะได้ไป 6.3 คะแนนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอ้วนน้อยซอย1เว็บที่รวบรวมหนังโหดหนังสยองขวัญหนังหายากมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับ